ต่อกันที่เรื่องราวของกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.นะคะในวันนี้ก็ได้มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ6เดือนที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกลุ่มนปช.รวมตัวกันทำกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ครบรอบ6เดือนการชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์โดยมีการนำผ้าสีดำและแดงมาผูกบริเวณริมรั้วของเรือนจำรวมทั้งนำนกกระดาษสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพมาติดเอาไว้บริเวณริมรั้วอีกด้วยเพื่อเป็นการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขรวมทั้งให้ยกเลิกการประกาศพรก.ฉุกเฉินซึ่งการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้านั้นไร้เงาของแกนนำเข้าร่วมขณะที่การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์มีการวางกำลังบริเวณประตูทางเข้าทุกจุดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะจากนั้นกลุ่มนปช.และแนวกลุ่มแนวร่วมพลเมืองไทยก็เป็นตัวแทนมอบหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีนายสรรเสริญปาละวัฒน์วิชัยรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับมอบโดยนายพฤกษ์นะคะได้กล่าวถึงการรวมตัวครั้งนี้ว่าเป็นการมาเร่งรัดสำนวนคดีการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม89ศพรวมทั้งต้องการแสดงออกว่ากลุ่มของตนไม่ยอมรับการแถลงการของ DSI ที่ผ่านมาในคดีดังกล่าวอีกทั้งยังขอเรียกร้องให้มีการเร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมค่ะส่วนในช่วงเย็นนะคะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ก็ได้ทยอยมารวมตัวกันที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ก็ทำให้ต้องปิดการจราจรที่สี่แยกราชประสงค์จนกระทั่งถึงแยกประตูน้ำโดยสิ้นเชิงนะคะรวมทั้งที่บริเวณถนนพระราม1ด้วยและเมื่อเวลา 16:30 นาทีค่ะเนื่องจากผู้ชุมนุมลงมาชุมนุมที่พื้นผิวการจราจรจากนั้นก็ได้มีการเริ่มทำกิจกรรมนะคะโดยนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยแกนนำกลุ่มก็ได้มีการสักการะศาลเท้ามหาพรหมและปล่อยนกพิราบและได้ขึ้นปราศัยบนรถขยายเสียงของตำรวจนะคะประมาณ5นาทีแล้วก็มีการเรียกร้องค่ะให้มีการปล่อยตัวแกนนำที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งนี้ยังได้ขอให้ผู้ชุมนุมเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะด้านศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีคำสั่งนะคะเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัดสินค้าหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกค่ะตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานีแล้วนั้นนะคะเพื่อให้การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นและเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมุ่งนำสังคมกลับสู่ความสงบจึงมีความจำเป็นที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต้องออกคำสั่งห้ามและให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการใดๆเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยอาศัยอำนาจตามข้อ3และข้อ6แห่งประกาศตามมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินออกคำสั่งนี้ค่ะข้อ1ห้ามบุคคลใดมีไว้ในครอบครองหรือมีไว้เพื่อการจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคหรือวัตถุอื่นใดที่มีการพิมพ์เขียนวาดภาพถ่ายภาพหรือวิธีการอื่นใดนะคะที่ทำให้ปรากฏความหมายในลักษณะยั่วยุปลุกกระดมเพื่อสร้างความปั่นป่วนหรือว่าก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนโดยทั่วไปหรือเพื่อกระทำหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินข้อ2ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัดสินค้าเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคหรือวัตถุอื่นใดตามข้อ1โดยให้มีอำนาจกระทำการเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนข้อ3ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งนี้ข้อ4ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่19พฤศจิกายน2553พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน